สวัสดีครับพี่น้องเมือวานกรเนี่ยสองนุ่มหน่อยอำเภอนาจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพิ่นได้คุยกันกับพอพ้นเพิ่นบอกว่าพ่อ,พอผมสงสัยคือ,อยากหาข้อมูลรายละเอียดแน่ผมอยากออกเครื่องอัดฟางไอ้คนแรกเนี่ครับเพิ่นทํางานเทศบาลทํางานประจําผมถามมันว่าบอกล่าทำได้เมื่อตัวทํางานประจําเนี่ยตัวเสียเวลาไหนมาเบิ่งเครื่องอัดฟางนั่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะให้พี่ไส้นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเบิ่งไห้แทน่น ผมได้บอกวาา่าละราคาของอ่ะมัน400,000กว่าบาทเนี่ยเขาสิมาเล่งงานให้โตบอในระยะเวลาอันสันส้นๆภายสิเป็นคนแลนเซอร์วิดงานไายสิเป็นคนแลนเบิงหนางานทุกสิ่งทุกอย่างเสียให้คนอื่นเขาแลนเขาสิตุ้มเทศเต็มที่าาก็บกหลาได้ํำไดน,นะครับการอาศัยคนอื่นเนี่ยมันสิยากลําบากอย่างหนึ่งเดอ้อเขาสิบอกก็บหลาบอละวาเขาสิดันสู่ซอยบัหลาเต็มที่เพื่อให้บหลารู้หนีรู้สิ้นเรียวที่สุดถ้าหากตัวเองเหตุบ่ได้เนี่ย พ่อบอกเลยว่างานอัดเฟียงกับ,บม่มนงานหมูซะทีเดียวเมื่อบักลาฟังพอ่อเบาเนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายนะครับแต่ว่าเอาจริงๆมันก็ต้องทุ่มกำลังให้สุดๆพอวาระยะเวลาสั้นๆเดือนกวัวๆมันทำเงินได้แบบ 3- ามสี่แสนนึงแต่ตัวเกียรติบึงบามันต้องลุยขนาดใหนั่นคือสิ่งที่ผมบอกลูกไปนะครับอย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะมาเฮ็ดให้ประสบความสำเ็สถ้าเขาเฮ็ดงานเขาบอกว่าขายแห้งเขามีมีสำเนีล่ะเขาคุมคา่าแล้ว เขากับผักเขาก็บดันหิโตะอยู่แล้วนั่นคือเรื่องจริงนอกจากตัวเองสิลงมาลุยเองนี่คือบอกกันครับไอ้นุ่มคนแรกนะครับคนที่สองเพื่อนบอกว่าพ่อครับผมอยากออกเครื่องอัดฟางเนี่ยแต่ว่าผมโมโหว่าผมเฮ็ดอย่างไรผมไม่ทามาพื้นที่ของมืงหลานเป็นอย่างไรเลอก็มีให้หน้าหน่อยให้หน้าไงล่ะพอ่อแต่ว่าที่ของผมเนี่ยนันเป็นอย่างซี่รถเกียวบบานผมมันยังเป็นรถเกียวถงอยู่เป็นรถเกียรุ่นเก่าน่าจะเป็นดีซี่หกสิบว่าพวก,กหนะ พี่น้องแต่ว่ารถรุ่นนี้มันเกี่ยวเล้าล่องมันสิทีล่องล่องเฟี้ยงมันสิทีนะครับมันสี่พ่อสิใดแต่เพ่นบอกว่าที่สําคัญเขาเกี่ยวสูงพรอมได้พอว่าสันว่าผมก็เลยว่าละถ้าเป็นยังสันโอกาสที่มันสิใดมันก็ยากถ้ารถอัดเฟี้ยงเนี่ยเขามันชอบเฟี้ยงหนารถเกีียวเขามันชอบเฟี้ยงบางนะครับมันแตกต่างกันตรงนี้ ตรงนี้ห้บกหลาเบิงสถานการณ์ดีๆพ่อกระติบบอให้บกหลาฟั่งตามข้อมูลที่เป็นมานี่พ่อลงคลิปให้นะครับคลิปฟั่งที่เขาสิอัดแล้วมันเป็นเงินเป็นทองกับแบบที่พ่ออัดแบบที่พ่อเฮ็ดพ่อทํำเนี่ยในคลิปเนี่ยนั่นละ่ะคอยพวกบกหลาพิจารณาเอาแต่ถ้าสมมุติว่ารถมันมีรถเกี่ยวไงบล่ะบรครับแถวนี้บริล่นรถเกี่ยวญ่มแตรรถถงหน่อยโอ้อันนี้ก็ยากเดอ้อ อันนี้คือพ่อบอกจากประสบการณ์การดันมือมืมเว้นนี่ได้เฟียงบอดสามร0อยกว่ามันก็นลําบากนะครับอันนี้พ่อให้เป็นขอมูลเลยบอกเป็นัสนันนพ,พี่นองสวัสดีครับ